วัวขาวปล่อยหมัดสวนทวงเงิน 2.2 ล้านจากฝ่ายจัดมวยที่กัมพูชาบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยคนดังชาวไทยโพสต์สวนรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาทวงเงินค่าตัวในศึกเวิลด์ไฟท์ที่กัมพูชาลั่นไม่ได้มีปัญหากับคุณคแมหรือชาวกัมพูชากลายเป็นประเด็นลุกลามจากกรณีที่กัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมนี้ประกาศจัดการแข่งขันกุนคะแมที่เป็นศิลปะประจำชาติของตัวเองแทนที่การแข่งขันมวยไทยและทีมชาติไทยยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโลกโซเชียลของทั้งไทยและกัมพูชาต่างโต้เถียงกันว่าประเทศใดคือต้นกำเนิดของกีฬาดังกล่าวซึ่งหนึ่งในผู้ที่แสดงความคิดเห็นคือบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังชาวไทยว่าการเปลี่ยนมวยไทยเป็นกุนคะแมนั้นเป็นสิทธิ์ของกัมพูชาเรื่องของเขาในอาเซียนแต่เรามองไปที่ระดับโอลิมปิกมากกว่าเขาจะเอาไปตั้งอะไรก็ได้แต่ของแท้ออริจินัลคือไทยแลนด์อยู่แล้วก่อนที่จะมีรองประธานกิตติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าหากนักมวยกัมพูชาคนใดเอาชนะบัวขาวได้เขาจะให้บ้านรถหรูบวกด้วยเงินเดือนอีก10ปีล่าสุดทางบัวขาวได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กบัญชาเมกยิงบัวกอบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมฆยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับคุณคแมหรือประชาชนชาวกัมพูชาแต่ปัญหาคืออยากวอนผู้ใหญ่ในวงการมวยกัมพูชาจ่ายเงินค่าตัวที่ไปชก 2.2 ล้านให้ด้วยโดยบัวขาวระบุว่าบัวขาวเองไม่มีปัญหากับคุณคแมหรือประชาชนชาวกัมพูชาทั้งนั้นแต่ที่ติดปัญหานั่นก็คืออยากวอนขอให้ผู้ใหญ่ในวงการมวยของกัมพูชาเมตตาช่วยติดตามค่าตัวที่ไปต่อยที่กัมพูชาล่าสุดรายการ World Fight ทัวร์นาเมนต์ยังคงค้างจ่ายอยู่อีกจำนวน 2.2 ล้านบาทจึงขอโอกาสนี้ให้ความอนุเคราะห์ด้วยครับศูนย์ทนายเผยอาการตะวันแบมร่างกายอิดโรยยังยืนยันอดอาหารศูนย์ทนายเผยอาการตะวันและแบมพบร่างกายอิดโรยยังยืนยันอดอาหารอยากทราบจะยื่นประกันเพื่อนอีกเมื่อไหร่รับร่างกายจะไม่ไหวแล้ววันที่2กุมภาพันธ์2566ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงอาการป่วยของตะวันทานตะวันตัวตุลานนท์และแบมอรวรรณผู้พงหลังเข้าเยี่ยมอาการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาพบว่าอาการอ่อนเพลียร่างกายอิดโรยอย่างมากทางศูนย์ชี้แจงว่าวันนี้แบมเล่าว่ารู้สึกว่ากล้ามเนื้อน่องขาไม่มีแรงและเกร็งตลอดเวลาโดยแบมอ่อนเพลียมากๆไม่มีแรงเลยและการจิบน้ำไม่ได้ทำให้รู้สึกดีขึ้นแล้ววันนี้มีหมอมาเช็คเกี่ยวกับกล้ามเนื้อของแบมด้วยการให้ลองยกขาประเมินสภาพร่างกายและทดสอบกล้ามเนื้อแต่ผลการตรวจนั้นยังไม่ออกโดยต้องรอทราบผลตรวจในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ11นาฬิกานอกจากนี้แบมยังมีอาการแสบร้อนลิ้นปี่เป็นระยะเหมือนมีลมตีในท้องเป็นระยะส่วนตะวันเล่าว่าปัจจุบันค่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ที่ประมาณ62และไม่ขึ้นถึง70มา3วันแล้วโดยตะวันยังมีเลือดออกตามไรฟันด้วยและเมื่อคืนตะวันรู้สึกทรมานมากจนนอนไม่หลับอาการปวดท้องก็กลับมาหนักและนานขึ้นมีอาการเจ็บแปลบที่หน้าอกเวลาตะแคงหรือขยับซึ่งหมอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะร่างกายตะวันมีมวลกล้ามเนื้อลดน้อยลงและมีรูปร่างเล็ก
ตอนนี้หนูเริ่มมีอาการตาพร่ามัวเห็นภาพเป็นสีเทาไม่รู้ว่าเรียกว่าอาการหน้ามืดหรือเปล่าทั้งคู่มีสีหน้าอิดโรยมากและยังยืนยันว่าไม่ได้รับอาหารวิตามินน้ำหวานและลูกอมเพียงจะยังคงจิบน้ำเท่านั้นตะวันและแบมอยากทราบว่าจะยื่นประกันเพื่อนอีกเมื่อไหร่ตอนนี้ร่างกายพวกหนูจะไม่ไหวกันแล้วแต่พยายามอดทนอยู่ทั้งสองยังกล่าวอีกว่ายังเชื่อใจมั่นใจคนข้างนอกเสมอและจะยังสู้ต่อไปจนกว่าจะได้รับข่าวดีกำลังใจยังดีมากๆแม้ร่างกายมันจะสวนทางขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้พวกหนูยังสู้อยู่ทุกๆกำลังใจที่ทราบจากทนายความเป็นแรงใจให้พวกหนูได้มากจริงๆพวกหนูอยู่ได้เพราะยังเชื่อมั่นในตัวคนข้างนอก พลอยชิดจันทร์คุณแม่สายสตรองไลฟ์ขายทุกอย่างสินค้าล่าสุดกะละมังพลอยชิดจันทร์คุณแม่สายสตรองเรียกว่าเป็นคุณแม่สายสตรองรับงานได้ทุกบทบาทสำหรับดาราสาวพลอยชิดจันทร์หงได้ออกมาไลฟ์สดของขายออนไลน์ค้าขายทำธุรกิจทั้งยังรับงานแสดงไม่ขาดสายเรียกว่าขยันสุดๆแถมยังรับบทเป็นแม่ลูกสี่อีกด้วยพลอยชิดจันทร์คุณแม่สายสตรองล่าสุดวันที่1กุมภาพันธ์66พลอยชิดจันทร์เดินทางมางานแถลงข่าวขุนพันสามพร้อมเปิดตัวอย่างตัวเต็มของภารกิจครั้งล่าสุดณโรงภาพยนตร์ SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวรับงานหนังงานมากเรื่องล่าสุดก็สวยลากไส้14ปีแล้วกับขุนพันสามก็ตื่นเต้นมากๆตั้งแต่รู้ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้ก็ทำการบ้านเยอะตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับนักแสดงอะไรทำให้กลับมาพอเขาติดต่อขุนพันสามก็ต้องแล้วรู้สึกว่าเป็นหนังฟอร์มประวัติศาสตร์และเราก็ติดตามมาทั้งสองภาคพลอยชิดจันทร์คุณแม่สายสตรองก่อนหน้านี้มีติดต่ออีกไหมเคยมีบ้างแต่ช่วงจังหวะเวลาโอกาสไม่ลงตัวไม่ได้เล่นหนังเลยใช่ครับประมาณ14ปีแล้วสามีว่าไงบ้างเขาก็เข้าใจว่าทำงานเพราะเราทำงานบ่อยๆอยู่แล้วถ้ามีคนจ้างให้โอกาสเราก็ยินดีอย่างเรื่องนี้เราก็สนุกกับงานเคาะสนิมไหมมันไม่เหมือนกันอย่างเล่นหนังหรือละครก็ต่างกันไปเราต้องฟังผู้กำกับและทำการบ้านเพื่อเป็นตัวละครให้ได้มากที่สุดเครียดกังวลไหมไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นก็เป็นตัวละครคนมองเราเลี้ยงลูกทำธุรกิจอาจไม่กลับมาทำงานแล้วการกลับมาก็เป็นจังหวะแรกๆเราก็มีลูกมีครอบครัวแต่ก็ไม่ได้หายไปไหนตอนนั้นก็อยากเลี้ยงลูกทำงานแต่ว่าโอกาสยังมีคนติดตามอย่างครั้งนี้ทางกองติดต่อมาเขาก็ยังให้โอกาสเราพลอยชิดจันทร์คุณแม่สายสตรองไลฟ์สดขายของขายกะละมังไลฟ์ก็ต้องมาก่อนหน้านี้ไลฟ์ทาง Facebook ตอนนี้ก็ทาง TikTok ก็ไลฟ์ทุกวันเสาร์จนเป็นรูทีนไปแล้วชิดจันทร์การันตีค่าสินค้ามีหลายอย่างก็สนุกดีไม่คิดว่าจะไลฟ์ยาวๆได้ก่อนหน้านี้ 2-3 ชั่วโมงล่าสุดก็ไหลไป5ชั่วโมงก็ยังไหวคิดว่าก็ได้นะเหมือนนักไลฟ์ยาวๆมาราธอนได้รับผลกระทบหมายยอดคนดูน้อยลงก็อยู่ที่แพลตฟอร์มของเราก็เจอค่ะช่วงหนึ่งก็มีน้อยไม่เหมือนเมื่อก่อนแต่ยอดก็ขึ้นนะเราก็อยากให้เติบโตให้ดีขึ้นเราก็อยากสนุกไม่อยากกดดันต้องได้เยอะพลอยชิดจันทร์คุณแม่สายสตรองขายทุกอย่างใช่ค่ะทุกอย่างค่ะขายโทรศัพท์ต่างๆตั้งแต่หลัก10ถึงหลักหมื่นก็สนุกดีค่ะก็หลากหลายให้ลูกค้าทุกคนซื้อได้เราทำการบ้านขาย10อย่างทุกคนได้ซื้อทุกอย่างมีของเยอะไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้อยู่เชียงใหม่ใช่ค่ะขอบคุณ IG พลอยยิจจุน